โอเคกิฟต์สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ปิ้มแชร์หน้าจอให้นะคะหนูรอแป๊บหนึ่งนะคะหนูกำลังแชร์เป็นน้องที่จะหาแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเอาเนาะชื่อน้องกิฟแต่หน้าหนึ่งหายไปไหนวะแต่ว่ามันไม่ติดเดี๋ยวครูขอแป๊บนึงนะคะทำไมมันคือเมนโอเคค่ะได้คุณครูพี่ปิมมาค่ะจะสอนเกี่ยวกับของสถิติไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาถ้าหนูสัปดาห์หน้าคุณครูสอนเรื่องอะไรเราก็ค่อยมาทำกันต่อนะคะ Give five example for that that you can correct from day to day life โอเคเขาว่าค่ะยกตัวอย่างว่าปกติ data เราที่เราอ่ะใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างอย่างเช่น number of female per 1,000 male in various state of our country ก็เปรียบจำนวนคนนะคะน้ำหนักความสูงค่ะของเด็กๆในห้องแล้วก็มีพวกอุณหภูมิค่ะ number of plant plant ก็พวกพืชต่างๆอ่ะค่ะฝนตกปริมาณฝนตกหรือว่าพวกข้อสอบเด็กอะไรพวกนี้นะคะวันเกิดเด็กหรือไม่ก็ที่วิชาที่สอนกิฟหาให้พี่หน่อยสิคะว่าหนูคิดว่ามีเราจะเก็บข้อมูลอะไรได้อีกบ้างนอกจาก8อย่างนี้ค่ะเห็นว่าหนูน่าจะเห็นหน้าจอเนาะกิมหาให้พี่ปิมหน่อยสิ
อือฮะแต่ว่ากิฟห้ามลืมเปิดไมค์นะคะลูกหนูได้ยินพี่ใช่ไหมคะค่ะไม่หนูเปิดแล้วแต่หนูกำลังคิดอยู่แน่เลยคลิปคลิปได้ยินเสียงพี่ไหมคะลูกได้ยินค่ะอ๋อโอเคโอเคหนูหาข้อหนึ่งอยู่ใช่ไหมค่ะโทษค่ะสัมซอเลยหน้าจอหายค่ะอืมแค่กิฟหาว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันของกิฟกิฟจะเก็บข้อมูลอะไรได้บ้างนะกิฟหาให้พี่สักหนึ่งอย่างก็ได้ค่ะคะแนนสอบของแต่ละห้องเรียนโอเคค่ะถัดมา classify the data in day-to-day life as primary or secondary data โอ้เขาดูว่ามันเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือว่าข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อ2ค่ะลูกถ้าอย่างเป็น primary data ก็คือข้อมูลที่ที่เก็บได้จากคนเลยอะค่ะไม่หนูไม่ต้องแบบหาได้เลยหนูไม่ต้องแบบว่าไปรวบรวมข้อมูลถ้า primary อย่างเช่นความสูงเนี่ยค่ะมันก็ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลเนาะมันก็มาจากคนได้เลย number of pen จำนวนค่ะถ้าเกิดวันที่ date of birth เนาะ mark เหมือนว่าจำนวนข้อของการเทสหรือว่าsubject ในคลาสเนี่ยค่ะวิชาในคลาสเนี่ยเป็น primary data ถัดมานะคะเป็น secondary data อย่างเช่นจำนวนแต่ถ้าเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะก็จะเป็นแบบว่าเราจะต้องไปรวบรวมมาจากคนเยอะๆค่ะอย่างเช่นฝนตกเนี้ยค่ะลูกในซิตี้เนี้ยมันก็วัดยากนะหนูต้องหาเครื่องมือมาอุณหภูมิหนูต้องหาเครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนแล้วก็มีจำนวนคนในคันทรีอะค่ะก็ต้องช่วยกันนับหนูต้องไปหาแบบสอบถามอะไรพวกนี้ค่ะถัดมาพี่ปิมจะมาต่อที่ The group of 30 students of class
Eight are record and follow. Represents data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. วิธีการทำนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดของ30คนข้อ1นะคะโลกเอ็กเซอร์ไซส์1กรุ๊ปเลือดของ30คนแล้วเขาก็บอกมาหมดเลยว่ามีอะไรบ้างหนูหาให้ครูปิมหน่อยสิคะว่ากรุ๊ปไหนมี most ใช่มั้ยเขาบอกว่า most common ก็คือกรุ๊ปไหนเยอะสุดค่ะหนูดูจากตารางอันเนี้ยแล้วหนูบอกพี่ปิมหน่อยสิกรุ๊ปไหนเยอะสุดค่ะตารางข้อ1นะคะ exercise 14.2 ค่ะกรุ๊ปโอค่ะพี่ปิมดูให้โอมี12 AB มี3 B มี6 A มี9โอเคถูกค่ะ This distance in kilometer of 40 engine from their residence to their place of work were found as follow Construct a group frequency distribution table with class size 5 for the data given above taking the first interval 0 to 5 5 not include นะไม่รวม5นะคะลูก What main feature do you observe from this tabula representation ค่ะโอ้ข้อ2อ่ะพี่ปิมลองค้างหน้าจอไว้ก่อนนะคะน้องกิฟเข้าใจโจทย์ว่าไงคะลูกเขาให้หนูทำอะไรเอ่ยเขาบอกว่าระยะทางเป็นกิโลของ40นักเอนจิเนียร์ก็คือวิศวกรนะคะที่อยู่มั้งน่าจะเป็นแบบว่าความห่างจากไซส์หรืออะไรเงี้ยความห่างนะคะเนาะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคราวนี้กี่กิโลอะไรเงี้ยงั้นเราจะทำงั้นหนูมาดูพร้อมพี่ปิมนะคะโอเคเราอ่ะจะทำตารางเขาเรียกว่า Tally Mark ใช่ไหมเขาทำตารางก่อนอันแรก5ก็ไปอยู่ไม่นับ5ไม่นับ5 5มาอยู่5ถึง10ค่ะห้าถึง10มี11งั้นพี่ปิมให้หนู
จดตรงนี้ไปละกันนะคะแล้วน้องกิฟลองไปทำดูนะหนูจดตรงเนี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดไปให้กิฟทำนะคะหนูรอแป๊บเดียวนะคะขอเวลาแป๊บprobability เดี๋ยวพี่ขอดูนะว่าพี่จะเอาเข้าโปรแกรมได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวนะคะprobability พี่หาไม่เจอโอ้สงสัยจะไม่ได้มันก็เลยจะเขียนไม่ได้แต่งั้นเดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะคะไม่ได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้หนูนะหนูรอแป๊บขอโทษนะคะชีวิตมันใช่ภาษาอังกฤษใช่ไหมกิ๊บกิ๊บกิ๊บภาษาอังกฤษไหมจ๊ะทำไมไม่โอเคจ้ะปูอะค่ะเอาส่งไปให้หนูในไลน์ด้วยนะก็คือวิธีก็คือหนูเอาเลขแต่ละเลขมาใส่จง total markแล้วหนูก็นับดูซิว่าแต่ละเลขอ่ะมีเท่าไหร่บ้างแล้วหนูก็รวมเลขนะคะถ้าหนูทำเสร็จแล้วหนูส่งให้พี่ปิมดูหน่อยนะค่ะข้อ2นะคะลูกเลข5ก็มาอยู่ตรง5เลข3ก็มาอยู่ตรงข้างบนใช่ไหม10อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะหนูทำให้ครบ40เอนจิเนียร์ค่ะเหมือนนับคะแนนเลือกตั้งค่ะอ
คือยังไงอะคะงั้นเดี๋ยวหนูรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกูเขียนให้ดูนะคะครูจะลองเจอที่เขียนนะสมมุติเลข5ใช่ไหมคะไอ้ตัว0ถึง5 5ถึง10 0ถึง4 5ถึง10 10ถึง15 15 20 20 25 25เขาเขียนผิดเลข5อยู่ตรงนี้เลข3อยู่ตรงนี้ค่ะลูกเลข10อยู่ตรงนี้หนูก็ถ้าสมมติครบ5ปุ๊บให้หนูทำงี้นะแล้วเราหนูก็มาดูว่าแต่ละช่องอ่ะได้เท่าไหร่ค่ะประมาณนี้พี่ปิมทำไปถึง10แล้วนะถัดมา20อยู่ชั้นไหนคะลูก6 7ชั้นไหนเออชั้น5ค่ะโอเค25ค่ะลูกชั้น5ใช่ไหมชั้น6 5 5 6เดี๋ยวพี่เขียนให้นะ0 4 5 100ถึง5เอางี้ละ0ถึง5งั้นเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะถ้าทางมันจะไม่ถูกนะเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ก่อนนะคะเฉลย0ถึง5 6ถึง10 11ถึง15 16 20 21 25 26 30 31 35 5อยู่อันที่1 6 3อยู่อันที่1สิบอยู่อันที่สองยี่สิบอยู่อันที่สี่ยี่ห้าอยู่อันที่ห้าค่ะหนูต่อข้อ11ให้หน่อยค่ะ11อยู่3ค่ะโอเคค่ะ13 3ค่ะ7ค่ะ2ค่ะ12ค่ะ3ค่ะจาม1ค่ะ7 7 19ค่ะ4ค่ะ10ค่ะ2ค่ะ12 3ค่ะ17สี่ค่ะเอ18อยู่นี่อ่ะ11ค่ะลูก3ค่ะมีครบ5แล้วอ่ะ3 2ค่ะนี่นะเดี๋ยวพี่ช่วย17อยู่นี่อ่ะครบ16อยู่นี่อ่ะ2อยู่นี่7หนูต่อ9ให้หน่อยค่ะอยู่ชั้นไหนเอ่ยเก้าอยู่สองค่ะเก้าอยู่สองเก้าอยู่สองเจ็ดค่ะลูกสองค่ะอยู่สองแปดอยู่นี่อย่างพี่ช่วยนะสามอยู่นี่อ่ะห้าอยู่นี่อุ้ยท้อเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวงงสิบสองสิบห้าสิบแปดสามสิบสองหนูต่อให้พี่หน่อยค่ะ14ค่ะลูกสามค่ะสี่อยู่สามโอเคสองค่ะหนึ่งค่ะเก้าสองค่ะโอเคค่ะหกค่ะลูกสองค่ะสิบห้าสามค่ะเว้ยนี่มันครบแล้วไว้ก่อนนะ
15อีกตัวเนาะ7ค่ะลง2ค่ะ6แล้วก็12ค่ะ2กับ3ค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยมีเท่าไหร่คะลูก5 6 7แถว2มีเท่าไหร่คะลูก11ค่ะค่ะลูก12ค่ะ4ค่ะ7ค่ะนี้1อันนี้2อันนี้0แต่ไม่รู้ได้40ป่ะนะ3กับ7เป็น10โอ้ใช่ค่ะ11บวก12ก็23เอ้ย23กับ7โอเค23กับ7คงได้30บวกอีก10ค่ะรวมเป็น40พอดีเราทำถูกแล้วเดี๋ยวมาดูต่อกันนะโอเคเดี๋ยวพี่มาต่อนะคะเดี๋ยวพี่ขอไปเอาชีท The leadership humanity in person of a certain city for a month of 30 day was followed.จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเมืองใน30วันอะไรสักอย่างอ่ะ contract กับ group frequency distribution table with class 8 4 8 6 8 6 8 8พอได้แล้วเขาก็ we construct a group frequency distribution for class 2 as eventก็คือทำเหมือนเดิมนะคะหนูก็เอาไปใส่นี่เหมือนที่หนูทำเมื่อกี้คราวนี้เขามาถามเขาว่าถ่ายให้หนูแล้วคราวนี้เขาบอกว่า frequency ของ8486เป็นเท่าไหร่คะลูกเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำต่อหนูต้องใส่เป็น84ถึง85 86ถึง88นะคะ83ถึง8586ถึง88เอางี้ละกัน construct frequency division table with class 84ถึง86มีกี่คนคะลูกโอเค8486มี1 8688มี1ค่ะถัดมา which one also you think the data is about โอ้ไม่เป็นไรอ๋อคลาสมันก็มีทั้ง1 2 3ข้อ2นะคะ which one of the sun you think the data is about โอเคก็มีทั้งหมด1 2 1 2 3 4 5 6 7 8มี8กรุ๊ปนะคะอันถัดมาข้อ3เขาบอก what is the range of the data range ค่ะลูกแปลว่าเอา maximum ลบ minimum หนูหาให้พี่ปิมหน่อยสิ max เท่าไหร่แล้วก็ min เท่าไหร่ค่ะ max คือเยอะสุด min คือน้อยสุดของข้อ3ค่ะลูกเดี๋ยวหนูจับลบกันให้หน่อยนะคะเนี่ยหนูดูข้างบนน่ะที่มี3บรรทัดนะมีตัวเลข3บรรทัดอันไหนน้อยสุดอันไหนมากสุดจับลบกันค่ะ วิธีหา range นะคะThank you.
98.3กับ84.9โอเคมี 99.2 ลบ 84.9 ได้ 14.3 ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะโลกิ๊บค่ะพอดีมันจะตัดทุก40นาทีพี่ขอออกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปิมฝากหนูเข้ามาใหม่หน่อยนะค่ะมันซูมมันจะตัดค่ะเดี๋ยวนี้มันตัดไว้